สวัสดีค่ะพบกับฟอร์ดเก๋ชาแนลฟอร์ดพระประแดงนะคะวันนี้นะคะเก๋พาเจ้ารุ่นนะคะ XL Passport นะคะคันนี้นะคะมาส่งมอบให้กับคุณลูกค้าที่อยู่จังหวัดบึงกาฬนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าคันนี้นะคะตกแต่งอะไรบ้างค่ะไปเลยค่ะอยู่ในส่วนของด้านหน้าตัวรถนะคะรถที่เห็นเลยนะคะเป็นรถนะคะ Ranger นะคะ XL Passport นะคะราคาขายอยู่ที่ 692,000 นะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเกียร์ธรรมดานะคะให้กำลังแรงม้าอยู่ที่160แรงม้าแรงบิดนะคะอยู่ที่385นิวตันเมตรนะคะรุ่นนี้นะคะมีทั้งหมด4สีนะคะสีที่เห็นนะคะก็คือสีดำสีขาวสีแดงสีบอลเงินนะคะเดี๋ยวเราไปดูค่ะว่าคันนี้ตกแต่งเป็น F150 นะคะเป็นแบบไหนค่ะที่เห็นเลยนะคะบนฝากระโปรงนะคะคันนี้นะคะติดตั้งเป็นสกู๊ปทรงฟิตนะคะเป็นทําเป็นสีดำด้านตัดกับดำเงานะคะแล้วก็พร้อมด้วยโลโก้แรดนะคะเพื่อให้ตัดกับตัวรถนะคะมาอยู่ในส่วนของตัวกระจังด้านหน้าเลยนะคะที่เห็นเลยนะคะคันนี้นะคะติดตั้งเป็นนะคะชุด F150 นะคะในตัว F150 นะคะก็จะประกอบด้วยตัวกระจังนะคะที่เป็นทรงแรปเตอร์นะคะแล้วก็ตัวอักษรนะคะ FORD นะคะเป็นสีแดงนะคะตัดกับสีแดงพร้อมไฟแถบนะคะ3แถบนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวชุด F150 นะคะจะประกอบไปด้วยตัวไฟซีนะคะชุดนี้ไฟซีจะเป็นชุดใหญ่นะคะมาพร้อมกับตัวกันกระแทกด้านล่างนะคะทําเป็นสีบอลเงินนะคะให้เพื่อให้ตัดกับตัวชุด F150 นะคะแล้วก็มาอยู่ในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนะคะรุ่น XL Passport รุ่นนี้ไม่มีไฟตัดหมอกนะคะเราก็ทำการติดตั้งนะคะให้กับคันนี้นะคะมาอยู่ในส่วนของตัวโคมไฟเลยนะคะโคมไฟของรุ่น XL Passport นะคะเป็นโคมไฟมัลติรีเฟลเตอร์นะคะเราก็ทำการนะคะติดตั้งนะคะเป็นโคมไฟมาสแตงนะคะตัวในโคมไฟมาสแตงนะคะจะไปกอบไปด้วยนะคะคีบ3ขีดนะคะแล้วก็ไฟเดย์ไลท์นะคะส่วนลูกแก้วคันนี้นะคะใส่เป็นเลดอายนะคะแล้วก็วงแหวนนะคะเป็นวงแหวนสี่เหลี่ยมวงแหวนสามารถเลือกเป็นทรงกลมหรือทรงเหลี่ยมก็ได้นะคะมาพร้อมกับตัวฝาข้อไฟหน้านะคะเราไปดูด้านข้างกันค่ะว่าคันนี้ติดตั้งอะไรไปบ้างค่ะส่วนของด้านข้างตัวรถนะคะติดตั้งเป็นคิ้วล้อนะคะ6นิ้วนะคะคันนี้นะคะใส่แบบไม่มีหมุดนะคะให้กับรถคันนี้นะคะตัวคิ้วล้อนะคะมาพร้อมกับชุด F150 ออกมาในส่วนถัดลงมาเลยนะคะเรามาอยู่ในส่วนของแม็กและยางนะคะแม็กและยางนะคะ XL Passport นะคะให้แม็ก17นะคะมาจากโรงงานเราก็ทำการเปลี่ยนนะคะติดตั้งเป็นแม็ก16นะคะคันนี้นะคะใส่ลายดอกไม้ให้กับคุณลูกค้านะคะส่วนยางนะคะเราให้ยางเป็นตัวฮันคุกนะคะแล้วก็ไซส์ยางอยู่ที่26570R16นะคะแล้วก็ตัวบนหลังคานะคะเราติดตั้งเป็นตัวราวหลังคาสีดำด้านนะคะแล้วก็ตัวกันสาดนะคะเราให้ทั้งช่องแถบด้วยนะคะฟิล์มนะคะเราติดตั้งเป็นฟิล์มเซรามิกเกรดพรีเมียมนะคะเบ้ารองมือกันรอยกันกระแทกนะคะส่วนตัวสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์นะคะเรามีลายให้ลูกค้าเลือกนะคะลูกค้าสามารถเลือกลายสติกเกอร์นะคะหรือว่าจะออกแบบตัวสติกเกอร์เราก็สามารถทำให้ลูกค้าได้นะคะถัดมาในส่วนของฝาครอบถังน้ำมันนะคะก็กันลอยกันกระแทกนะคะแล้วก็มาอยู่ในส่วนของโลบาเหล็กนะคะตัวนี้เป็นโลบาเหล็กแขนยาวของ Outlander นะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายรถกันค่ะว่าติดตั้งอะไรไปบ้างเรามาอยู่ในส่วนของด้านท้ายรถนะคะติดตั้งที่ติดตั้งเพิ่มนะคะก็จะเป็นฝาครอบไฟท้ายนะคะกันลอยกันกระแทกนะคะมาพร้อมกับเบ้ามือเปิดกันลอยนะคะเราให้เป็นปลายดาบกับคุณลูกค้านะคะส่วนสติกเกอร์นะคะจากด้านข้างนะคะเราก็ติดตั้งมาถึงฝากระบะท้ายนะคะแล้วก็คันนี้นะคะกระบะท้ายนะคะเราติดตั้งให้นะคะเป็นตัวโช๊คอ้าฝาท้ายนะคะช่วยในเรื่องของการผ่อนแรงนะคะใช้งานได้สะดวกค่ะส
ส่วนตัวกันชนท้ายนะคะของรุ่น XL Passport นะคะเรามีมาจากโรงงานนะคะเป็นสีดำเงานะคะแล้วก็ทำการเปลี่ยนนะคะเป็นกันชนเหล็กนะคะของ Outlander นะคะพร้อมด้วยห่วงโอเมก้าสีแดงนะคะแล้วก็ไฟส่องกอบป้ายทะเบียนนะคะส่วนคันนี้นะคะเราติดตั้งนะคะเพิ่มนะคะกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถกันค่ะว่าเราติดตั้งอะไรเพิ่มไปบ้างค่ะเรามาอยู่ภายในของห้องโดยสารของรุ่น XL Passport ในรุ่น XL Passport นะคะภายในห้องโดยสารนะคะจะให้เป็นเบาะผ้านะคะมาจากโรงงานนะคะส่วนหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอแบบสัมผัส8นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay นะคะส่วนช่อง USB นะคะเรามีให้2จุดนะคะส่วนลำโพงมีให้6จุดแล้วก็ส่วนพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยของรุ่น XL Passport นะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะ Ford นะคะให้พวงมาลัยไฟฟ้าตั้งแต่ตัวเริ่มต้นนะคะส่วนกุญแจนะคะกุญแจเราให้เป็นกุญแจรีโมท1ดอกนะคะแล้วก็กุญแจสำรอง1ดอกนะคะแล้วก็ในส่วนที่เราติดตั้งเพิ่มนะคะก็จะเป็นกล้องบันทึกหน้าแล้วก็บันทึกหลังนะคะพร้อมด้วยตัวกล้องถอยนะคะก็จบรีวิวนะคะรอบคันนะคะของ XL Passport นะคะที่แต่งหน้าเป็น F150 นะคะถ้าลูกค้านะคะท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อนะคะได้นะคะที่เบอร์0837131888นะคะช่องทางของตัวเพจ Facebook นะคะ Ford ป้ายแดงโปรแรง by NK นะคะช่อง YouTube นะคะ Ford เก๋ Channel เดี๋ยวครั้งหน้านะคะเก๋จะพามารีวิวนะคะรถรุ่นไหนนะคะแต่งแบบไหนสไตล์ไหนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะ